รองโฆษกรัฐบาลแจ้งสธ.เดินหน้าโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติในหลวงการเมืองวันที่7มิถุนายน2567 8นาฬิกา2นาทีเกณิกาแจ้งสธ.เดินหน้าโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติในหลวงให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตรวจรักษาโรคได้รวดเร็ววันที่7มิถุนายน67นางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม67อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้จัดโครงการในหลายจังหวัดเช่นชัยนาทปราจีนบุรีสุรินทร์ศรีสะเกษพะเยาและอีกหลายจังหวัดนางสาวเกณิกากล่าวต่อว่าโครงการพาหมอไปหาประชาชนได้ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเฉพาะทางและโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญในพื้นที่ให้ประชาชนโดยภาพรวมดำเนินการไปแล้ว64ครั้งใน56จังหวัดประชาชนได้รับบริการกว่า 6.3 แสนรายซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีแผนดำเนินการในวันหยุดทุกสัปดาห์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม67เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการตรวจรักษาโรคในระยะเริ่มต้นอย่างทันท่วงทีลดการป่วยและการเสียชีวิตนางสาวเกณิกายังกล่าวต่อว่าโครงการนี้จะให้บริการตรวจคัดกรองรักษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศในพื้นที่ห่างไกลโดยหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสาให้บริการอย่างน้อย7คลินิกได้แก่1คลินิกคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี2คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก3คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง4คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม5คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ6คลินิกทันตกรรมและ7คลินิกกระดูกและข้อและจัดบริการคลินิกด้านอื่นๆเพิ่มเติมตามบริบทปัญหาของแต่ละพื้นที่โครงการพาหมอไปหาประชาชนเป็นโครงการที่สำคัญและเป็นประโยชน์สามารถช่วยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้จำนวนมากโดยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนโครงการนี้จะช่วยยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุขพร้อมเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนางสาวเกณิการะบุรถถังเคลื่อนไหวหลังตกตาช่างก่อนไฟปะทะเดนิสพูริสศึกวัน167กีฬาวันที่6มิถุนายน2567 22นาฬิกา8นาทีรถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักมวยไทยออกมาโพสต์หลังตกตาช่างน้ำก่อนไฟปะทะเดนิสพูริชในศึกวัน167ที่ Impact Arena ในวันเสาร์ที่วันที่8มิถุนายนนี้รถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักมวยไทยตกตาช่างน้ำหนักเกิน 3.5 ปอนด์แต่ยังไม่มีการเลื่อนไฟกับเดนิสพูริชที่จะปะทะกันในศึกวัน167ที่ Impact Arena ในวันเสาร์ที่วันที่8มิถุนายนนี้รถถังแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทซึ่งจะขึ้นชกเป็นคู่รองวัน167ในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทกับพูริชนักชกบอสเนียแคนาดาแต่ในการชั่งน้ำหนักเย็นวันที่6มิถุนายนปรากฏว่ารถถังไม่สามารถทำน้ำหนักได้ตามพิกัดโดยมีน้ำหนักเกิน3ปอนด์5เพนนีและค่าน้ำก็ไม่ผ่านและไม่สามารถลดได้ทันภายใน3ชั่วโมงรถถังตกตาช่างน้ำหนักเกิน3ปอนด์5เพนนีค่าน้ำไม่ผ่านก่อนชกภูริศศึกวัน167รถถังไร้ปัญหาพร้อมดวลเดนิสคืนสังเวียนวัน167ชกกับใครชาตรีคอนฟอร์มรถถังคืนสังเวียนมิถุนายนนี้
ล่าสุดรถถังจิตเมืองนนท์ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อใจความระบุว่าขอบคุณทุกอย่างสำหรับเพื่อนคนนี้เราเต็มที่กับงานที่สุดแล้วไม่มีคำใดให้แฟนๆนอกจากขอโทษจากใจครับแล้วสู้กันใหม่ธนกรย้ำจุดยืนชัดหนุนร่างงบรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขรทสชค้านนิรโทษเหมาเข่งหมู่112การเมืองวันที่7มิถุนายน2567 9:51 น.ธนกรย้ำจุดยืนชัดหนุนร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขรทสชค้านนิรโทษเหมาเข่งหมู่112ชี้สถาบันไม่เกี่ยวการเมืองมองหากดันทุรังหวั่นจุดฉนวนซ้ำเติมความขัดแย้งรอบใหม่วันที่7มิถุนายน67นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนหลายกลุ่มยื่นข้อเรียกร้องคัดค้านการรวมคดีที่ทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมอยู่ใน25เงื่อนไขแรงจูงใจทางการเมืองในร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่าการจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อให้ประเทศออกจากความขัดแย้งสร้างความปรองดองทุกฝ่ายถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ตนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเสนอให้รวมผู้ทำผิดคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ให้ได้รับการนิรโทษกรรมด้วยและย้ำจุดยืนมาโดยตลอดเพราะการชุมนุมทางการเมืองรวมถึงความขัดแย้งความเห็นต่างทางการเมืองมีระหว่างกลุ่มประชาชนและมวลชนเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดแต่การที่จะนำคดีมาตรา112เข้ามารวมในคดีการเมืองด้วยนั้นเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอนมากกว่านั้นอาจส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมขึ้นใหม่ด้วยซ้ำรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวว่าแม้ว่าคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรจะยังไม่ได้สรุปออกมาว่าจะรวมคดีมาตรา112เข้าด้วยหรือไม่ก็ตามตนจึงขอเรียกร้องให้ถอดการกระทำความผิดในคดีนี้ออกจากการพิจารณาว่ามาจากแรงจูงใจทางการเมืองทันทีไม่จำเป็นต้องเสี่ยงหรือลังเลที่จะพิจารณากันหลายรอบเพราะตามหลักการทางกฎหมายก็ชัดเจนอยู่แล้วทั้งนี้ขอสนับสนุนร่างงบรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้เสนอกฎหมายแนวทางสร้างสันติสุขความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศโดยไม่รวมคดีมาตรา112ที่ยื่นต่อสภาไว้แล้วผมในฐานะสดพรรครวมไทยสร้างชาติย้ำจุดยืนชัดเจนมาตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำมาตรา112เนื่องจากเป็นคดีความมั่นคงของชาติเป็นกฎหมายที่มีไว้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ประมุขแห่งรัฐใครจะละเมิดไม่ได้ไม่ใช่คดีการแสดงความเห็นทางการเมืองแต่อย่างใดซึ่งสิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีนักการเมืองโดยสุภาพสามารถทำได้เพราะถือเป็นฝ่ายการเมืองโดยตรงแต่การอาฆาตมาดร้ายการแสดงออกที่ดูหมิ่นก้าวล่วงทั้งด้วยวาจาและการกระทำต่างๆต่อสถาบันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะสถาบันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประชาชนแต่อย่างใดซึ่งยอมรับว่ามีขบวนการบางพรรคการเมืองต้องการที่จะดึงให้มายุ่งเกี่ยวกันและยังปลุกมวลชนออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้จนเกิดคดีถูกจับกุมโดยปกติคนทั่วไปไม่ได้มีปัญหากับมาตรา112เลยจึงขอเรียกร้องกลุ่มคนพรรคการเมืองบางพรรคหยุดบิดเบือนข้อมูลโน้มน้าวทำให้ประชาชนสับสนเสียทีนายธนกรกล่าว